จัดฟันก่อนหรือทำฟันปลอมก่อนวันนี้หมอเฟย์จะเล่าให้ฟังครับปกตินะครับถ้าเรายังไม่เคยจัดฟันหรือไม่เคยทำอะไรเนี่ยอย่างแรกเนี่ยก็ไปปรึกษาหมอก่อนเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่อยากจัดฟันด้วยเนี่ยก็ต้องให้หมอจัดฟันกับหมอฟันปลอมเนี่ยวางแผนร่วมกันนะครับว่าถ้าเกิดเราจำเป็นต้องถอนฟันหรือถอนไปแล้วเนี่ยเราสามารถจัดฟันเพื่อดึงฟันเข้ามาปิดช่องว่างตรงนั้นเลยได้ไหมถ้าได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่ฟันปลอมเลยใช่ไหมแต่บางเคสเนี่ยมันก็ไม่ไหวหรือมันไม่ได้จริงๆอ่ะเคสนั้นเนี่ยก็ต้องจัดฟันให้เสร็จก่อนแล้วก็ใส่ฟันปลอมข้อควรระวังนะครับข้อห้ามเลยก็คืออย่าปักรากเทียมก่อนจัดฟันเพราะอะไรเพราะการปักรากเทียมเนี่ยมันทำให้ฟันซี่นั้นอะขยับไม่ได้อีกแล้วในชีวิตนี้มันจะยึดกับกระดูกไปเลยเพราะถ้ารากเทียมขยับได้เนี่ยก็เสียตังค์ฟรีนะครับเจ๊งรากเทียมเจ๊งเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีแผนจะปักรากเทียมแล้วมีแผนจะจัดฟันด้วยเนี่ยต้องปรึกษาหมอจัดฟันก่อนนะให้จัดฟันให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปปักรากเทียมแบบเนี้ยโอเคเลยแต่ถ้าเกิดใครปักรากเทียมไปแล้วจริงๆแล้วอยากจัดฟันเนี่ยก็ปรึกษาได้นะครับหมอจะได้วางแผนว่าแบบไหนแบบไหนได้บ้างจะได้วางแผนให้มันเหมาะกับสภาพช่องปากฟันปลอมฟันจริงของเราเนี่ยให้ดีที่สุดนะครับก็จริงๆแล้วมีทั้ง2แบบนอกปากมาแล้วหรือยังไม่ปากแต่ถ้าใครยังไม่ปากเนี่ยแล้วอยากจัดฟันด้วยอยากเลี้ยงฟันด้วยเนี่ยให้ปรึกษาหมอจัดฟันก่อนนะครับหมอเฟย์ด้วยรักทำฟันที่นี่ไม่มีผิดหวังครับบ๊ายบาย